โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเทรดต่อในชาเลนจ์ปั้นพอร์ต30เหรียญไป200เหรียญให้ได้ใน1สัปดาห์ต่อเนื่องจากในไลฟ์เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับก็โอเคครับไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวเดี๋ยวเท้าความให้เพื่อนๆฟังนิดนึงก่อนละกันนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะครับล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับเราปั้นพอร์ตจาก30เหรียญนะผจญภัยโอ้อะไรหลายๆอย่างมาจนเติบโตไปถึง165เหรียญได้แล้วนะครับขาดอีกแค่30เหรียญนิดๆเท่านั้นนะครับพอร์ตเราจะเติบโตไปถึง200เหรียญตามเป้าในชาเลนจ์นี้ได้สำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมพลาดนะครับทุกคนนี่นะขาดทุนไป66เหรียญนะครับนี่เลยนะครับผมเทรดไป3ไม้วันนี้แพ้รวดหมดเลยนะครับโอ้โหขาดทุนไป66เหรียญนะพอร์ตผมก็ลดมาเหลือ99.8 เหรียญเลยนะครับคือแบบโอ้โหวันนี้ผมพลาดแย่มากๆนะครับบอกเลยว่าเฟลนะบอกเลยว่าเฟลมากๆเลยนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลที่ผมมาเทรดต่อในคลิปนี้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับต้องมีเพื่อนๆถามแล้วแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่มาร์ควันนี้เนี่ยมันวันพฤหัสไม่ใช่เหรอนะครับนี่นะครับเฮ้ยทำไมผมไม่เก็บพอร์ต99เหรียญนี้เอาไว้เทรดวันศุกร์ถ้าผมเก็บไว้เทรดวันศุกร์เนี่ยมันน่าจะดีกว่าไหมนะครับก็ตอนแรกผมก็คิดเหมือนกับทุกคนนะครับแต่ว่าพอผมเปิดกราฟดูนะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนสวยเลยนะครับทุกคนนี่นะครับเนี่ยกราฟปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนสวยเลยนะครับผมก็เลยว่าเอ้ยงั้นเทรดตอนนี้ดีกว่าเทรดวันนี้เลยดีกว่านะครับเพราะผมไม่รู้ว่ากราฟวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นเทรนสวยเหมือนกับวันเนี้ยตอนเนี้ยหรือเปล่านะครับผมไม่รู้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นวันศุกร์ด้วยนะครับเป็นวันสุดท้ายที่ตลาดจะปิดความผันผวนของตลาดแน่นอนว่ามันมีสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับว่าโอ้โหความเป็นไปได้ที่ผมจะเทรดพอร์ต99เหรียญวันพรุ่งนี้เนี่ยแล้วรอดเนี่ยแล้วแบบไปถึงตามเป้า200เหรียญได้เลยเนี่ยโอ้โหเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับเกิดขึ้นได้ยากมากๆนะผมก็เลยว่างั้นผมเทรดวันนี้จะดีกว่าประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้เตรียมแผนมาไว้แล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะเทรดยังไงนะครับก็นี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะผมเทรดได้แค่วันละ5ไม้นะครับก็วันนี้ผมเทรดไปก่อนแล้ว3ไม้นะครับแล้วก็แพ้รวดหมดเลยนะก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมเหลือจำนวนไม้ที่ใช้เทรดได้แค่2ไม้นะครับทุกคนซึ่ง2ไม้นี้นะครับผมก็คิดแผนมาแล้วนะครับก็นี่เลยเนาะผมจะได้เทรดที่ไม้ละ80เหรียญนะครับทุกคนซึ่งถ้าสมมุติว่าผมเทรดชนะทั้ง2ไม้นี้เลยนะครับผมก็จะได้กำไรกลับมาประมาณไม้ละ64เหรียญ นะครับรวมกันก็จะเป็นประมาณ128เหรียญ นะครับเนี่ยถ้าผมสามารถเทรดชนะ2ไม้นี้มาได้นะครับผมจะได้กำไรมาประมาณ128เหรียญ นะครับซึ่งสำหรับ128เหรียญกำไรที่ผมทำได้นี้นะครับเมื่อเอามารวมกับพอร์ตของผมที่มีอยู่99เหรียญ นี้แล้วมันก็จะเท่ากับพอร์ตผมมันก็จะเติบโตไปถึง200เหรียญตามเป้าในชาเลนจ์นี้ของผมได้พอดีเลยนั่นเองนะครับเกินด้วยเกินไปอีกนิดหน่อยด้วยประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันนะครับถ้าสมมติว่าเนี่ยผมเทรดแพ้1ใน2ไม้นี้นะครับไม่รู้ว่าไม้ไหนนะก็คือ1ใน2ไม้ที่เหลือนี้นะครับผมดันเทรดแพ้นะครับทุกคนสมมติผมเทรดแพ้ไม้ที่13แล้วกันนะครับถ้าผมเทรดแพ้ตั้งแต่ไม้แรกที่ผมกำลังจะเทรดหลังจากนี้เลยนะครับพอร์ตผมก็จะขาดทุนไป80เหรียญ นะครับจากตอนนี้ที่พอร์ตผมมีอยู่99เหรียญก็จะลดลงไปเหลืออยู่ประมาณ19เหรียญ นิดๆเกือบ20เหรียญ นะครับทุกคนซึ่งผมเองเนี่ยยังเติมพอร์ตได้อีก1ครั้งนะครับอันนี้ลบ80ผมยังสามารถเติมพอร์ต30เหรียญเข้ามาได้อีก1ครั้งนะครับก็เท่ากับว่านี่นะครับจากพอร์ตของผมที่ลดไปเหลือ19เหรียญเนี่ยถ้าพรุ่งนี้ผมเติมพอร์ตเข้ามาอีก30เหรียญก็ยังมีทุนที่ไว้ใช้เทรดพรุ่งนี้ถึง49เหรียญเลยนะครับก็ตีเป็นเกือบ50เหรียญเนาะก็เกือบ50เหรียญนี้นะครับถ้าจะปั้นให้มันไปถึง200เหรียญเนี่ยพรุ่งนี้มันก็ยังปั้นไม่ยากนะครับก็คือออินยับนะครับก็ไม่ยากนะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับคร่าวๆนะครับก็คือถ้าสมมติว่าผมแพ้ไม้ใดไม้หนึ่งในอีก2ไม้ที่เหลือที่ผมกำลังจะเทรดหลังจากนี้นะครับพรุ่งนี้ผมก็จะเติมพอร์ตเข้ามาเพิ่มอีก30เหรียญตามที่เหลืออีก1ครั้งที่ผมสามารถเติมพอร์ตเข้ามาได้นี้นะครับก็จะทำให้พรุ่งนี้ผมก็ยังมีทุนเอาไว้ใช้เทรดได้อยู่แบบนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือแผนการเทรดของผมตอนนี้นั่นเองนะครับมาดูกันนะครับว่าผลงานของผมหลังจากนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟก่อนนะครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกที่ไม้ที่1ครับผมโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นสัญญาณพุทธป้ายแดงตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับโอเคครับผมกดไปแล้วนะครับตอนนี้ออเดอร์มาแล้วอยู่ทางซ้ายมือเลยนะครับที่ผมชี้อยู่นะฮะ
ก็สลับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับนี่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองนะครับล่าสุดก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงแล้วด้วยนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัวลงนะครับเส้นสโต๊กก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนณช่วงนี้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยก็โดยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณณตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับสลับไม้ที่1หรือก็คือไม้ที่13ของผมใน challenge นี้นั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้สวยงามมากนะครับตอนนี้สวยงามมากๆนะครับไม้แรกของเราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปอันนี้จะเป็นไม้สุดท้ายของผมในวันนี้แล้วนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าไม้นี้แพ้นะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับก็ผมก็จะขาดทุนมา80เหรียญเนาะหักลบกับก่อนหน้านี้ที่ทำกำไรมาได้64เหรียญจากที่เทรดชนะไปในไม้ที่13นี้นะครับหักลบแล้วผมก็จะขาดทุนมาประมาณ16เหรียญนะครับเนี่ย80ลบ64ก็คือประมาณ16เหรียญนะครับก็พอร์ตผมจากที่มีอยู่99เหรียญนี้นะครับลบออก16เหรียญก็ยังเหลืออยู่อีก83เหรียญนะครับพรุ่งนี้ถ้าผมเติมพอร์ตเข้ามาอีก30เหรียญพอร์ตผมก็จะยังมีเอาไว้ใช้เทรดอีก113เหรียญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าตอนนี้นะครับไม้ต่อไปไม้ที่14นี้ถึงแพ้ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับพอร์ตเรามากแล้วนั่นเองนะครับกับกันถ้าชนะตอนนี้คือเรามีโอกาสจะพิชิตเป้าหมาย200เหรียญในชาเลนจ์นี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่14กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมลืมบอกเพื่อนๆนะครับก็สลับเงินในพอร์ตของผมนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันมีเยอะกว่า 99.8 เหรียญนี่นาตอนที่ผมเข้าเทรดเมื่อกี้นะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูไลฟ์ก็น่าจะรู้กันไปแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เนาะก็คือเพราะว่าผมเนี่ยเทรดก่อนที่จะไปไลฟ์คือกดไม้เล็กๆนะครับไม้ละ1เหรียญ2เหรียญอะไรประมาณนี้นะครับโดนกดเล็กๆแล้วก็มันได้กำไรมากระปิบกระปอยเล็กๆน้อยๆนะครับมันได้เพิ่มขึ้นมาเนาะซึ่งไอ้ที่มันได้เพิ่มขึ้นมานี้อันนี้ผมก็ไม่ได้เอามานับในชาเลนจ์นะครับเพราะว่ามันเป็นการเทรดที่มันนอกเหนือจากในชาเลนจ์นะผมก็ไม่เอามานับนะครับผมก็จะนับแค่การเทรดที่เกิดขึ้นในชาเลนจ์เท่านั้นนะครับประมาณนี้เนาะเพราะนั้นกำไรที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากในชาเลนจ์ก็คือผมก็จะไม่เอามารวมนะครับก็คือแยกต่างหากประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คือนี่ผมจดเอาไว้แล้วนะครับก็พอร์ตที่มีจริงๆในชาเลนจ์ก็คือมีแค่เท่านี้นะครับเวลาผมใช้เทรดจริงๆก็คือก็จะใช้ไม่เกินนี้นั่นเองนะครับตามนี้นะครับตามนี้เนาะอันนี้เมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงครับตอนนี้เราลอยลำแล้วนะครับชิวแล้วนะตอนนี้นะไม้ที่14นี้คือเราแบบชิวนะฮะใช้คำว่าชิวเลยนะครับตอนนี้นะโอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่14กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าสัญญาณพุทยังอยู่นะครับสัญญาณสลับเทรดลงตรงนี้เนาะกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเข้าเทรดเลยนะครับอ่ะโอเคครับเข้าเทรดได้แล้วนะครับก็สัญญาณพุทยังอยู่เนาะนี่เลยนะครับออเดอร์มาแล้วนะครับอยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับทุกคนสลับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทป้ายแดงตรงนี้เลยนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่นะปึ๊บนี่นะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองนะครับล่าสุดแอคชั่นก็คือกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโต๊กก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเข้าไปอีกนะครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุ
ดนะตรงนี้เลยนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมนี่เลยนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาถึง235เหรียญกับอีก36เซนแล้วครับตอนนี้ผมสามารถพิชิตเป้าหมายปั้นพอร์ตจาก30เหรียญไป200เหรียญใน1สัปดาห์ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปรบมือครับเย้โอ้โหบอกเลยว่าสุดนะฮะพูดได้คำเดียวพูดได้คำเดียวว่าสุดนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตชาเลนจ์ของผมนะครับเติบโตมาถึง227เหรียญกับอีก80เซนแล้วนะครับหรือก็คือวันนี้ผมสามารถพิชิตเป้าหมายปั้นพอร์ต30เหรียญมาถึง200เหรียญใน1สัปดาห์ได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือเบาๆให้กับชาเลนจ์นี้ของผมเลยครับโอ้โหบอกเลยว่าเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากนะครับผ่านมาเยอะมากแบบมากจริงๆนะครับทุกคนก็คือแบบโอ้โหก็โอเคครับผมเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับในชาเลนจ์นี้นะครับผมก็เทรดไปทั้งหมด14ไม้นะครับแพ้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5แพ้ไป5ไม้ชนะ9ไม้นะครับทุกคนก็ถ้าคิดเป็นวินเลทนะครับก็คือ9ใน14นะครับ9หาร10อ่ะ9ใน14เนาะคิดเป็น 64% นะครับดีนะถ้าคูณ100ก็คือ 64% นะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้คือวินเลทของผมในชาเลนจ์นี้นะครับก็คือวินเลทอยู่ที่ 64% นะครับทุกคนเทรด14ไม้ชนะ9แพ้5นะครับโอ้โหถือว่าวินเลทกลางๆนะครับไม่แย่มากแล้วก็ไม่ได้ดีมากนะครับอยู่ประมาณกลางๆเนาะวินเลทอยู่ที่ประมาณ 64% นั่นเองนะครับก็ทั้งหมดนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้นเนี่ย4วันนะครับจากวันแรกวันจันทร์ที่ผมเริ่มเทรดชาเลนจ์นี้นะครับจนมาถึงวันนี้วันพฤหัสนะครับก็รวมทั้งสิ้น4วันนะครับทุกคน4วันนะสำหรับในชาเลนจ์นี้นะครับผมก็เติมพอร์ตไปทั้งหมด2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือตอนที่เติมเข้ามาเทรดนั่นเองนะครับส่วนครั้งที่2ก็คือตอนที่พอร์ตมันขาดทุนลดไปเหลือ15เหรียญผมเติมเพิ่มเข้ามาอีก30เหรียญนั่นเองนะครับก็รวมแล้วก็คือผมเติมมา2ครั้งนั่นเองนะครับตั้งลิมิตเอาไว้3ครั้งนะครับนึกว่าจะได้ใช้ครบ3ครั้งซะแล้วนะครับแต่ว่าดีแล้วครับที่มันใช้ไม่ถึงนะโอเคก็เติมพอร์ตไปทั้งหมด2ครั้งนะครับทุกคนก็สรุปสำหรับผลกำไรรวมทั้งหมดในพอร์ตนี้ของผมนะครับผมเติมพอร์ตไป2ครั้งก็คือต้นทุนอยู่ที่60เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตผมเติบโตมาถึง227เหรียญแล้วก็ต้องเอา227นี้นะครับไปลบกับ60ที่เป็นต้นทุนที่ผมเติมพอร์ตเข้ามา2ครั้งนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็นี่เลยนะครับสรุปแล้วกำไรที่ผมทำได้ในชาเลนจ์นี้นะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่167เหรียญกับอีก80เซนนั่นเองนะครับก็สลับ167เหรียญกับอีก80เซนนะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆตอนนี้นะครับประมาณ 6,332 บาทกับอีก77สตางค์นั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 6,300 บาทแล้วกันนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดชาเลนจ์ของผมในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโอ้ชาเลนจ์นี้ผ่านพ้นมาได้อย่างสวยงามนะครับจาก30เหรียญที่เป็นทุนเริ่มต้นตอนแรกตอนนี้ก็เติบโตมาถึง200เหรียญตามเป้าชาเลนจ์นี้ได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็เกินด้วยนะครับนี่นะตั้งเป้าไว้200เหรียญนะครับตอนนี้เกินมาถึง227เลยนะครับเกินมา27เหรียญเนาะโอ้ very good มากๆนะครับก็สรุปกำไรรวมที่ทำได้นะครับหักต้นทุนแล้วก็คืออยู่ที่167เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 6,300 บาทนั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือภาพรวมสำหรับชาเลนจ์ปั้นพอร์ต30เหรียญไป200เหรียญใน1สัปดาห์นี้ของผมนั่นเองนะครับบอกเลยว่าชื่นใจมากนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงข้อผิดพลาดในชาเลนจ์นี้กันหน่อยนะครับว่าผมเนี่ยมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไล่มาตั้งแต่ไม้แรกๆจนมาถึงไม้ที่14ไม้สุดท้ายนี่เลยนะครับว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างนะครับสำหรับตั้งแต่ไม้แรกๆนะครับในชาเลนจ์นี้นะที่ผมเทรดมาเนี่ยอันนี้ไม่มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับไม้แรกที่ all in เนี่ยคือถูกต้องแล้วนะครับในกราฟที่ผมเลือก all in เนี่ยถือว่าเลือก all in ได้ถูกต้องแล้วกราฟถูกต้องนะครับกราฟเป็นเทรนด์ชัดเจนมีเป็นเทรนด์ได้ดีไม่เชิงว่าชัดเจนนะเป็นเทรนด์ได้ดีมีแนวโน้มชัดเจนเทรดได้ถูกตามแนวโน้มตลาดเป๊ะๆนะครับก็มีผิดพลาดเล็กน้อยแต่โดยรวมคือถูกต้อง 90% เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็คือแทบไม่ได้ผิดใช้ที่จริงก็ถ้าพูดจริงๆคือไม่ได้ผิดพลาดเลยนะครับไอ้ 10% ที่
ที่มันขาดไปนั้นก็คืออาจจะเรื่องของความพร้อมตัวผมเองอะไรเงี้ยที่บางทีอาจจะไม่ได้พร้อมมากเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับอันก็ไม่มีอะไรมากนะไม้แรกก็โอเคนะครับไม้ที่2ก็โอเคนะครับไม่มีข้อผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอเคคราวนี้ลากยาวมาจนถึงประมาณไม้ที่5กับ6นะครับที่มันแพ้2ไม้ติดตรงนี้นะครับอันนี้ผมพลาดที่ที่จริงก็คือชัดเจนเลยก็คือผมพลาดที่ไปเทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับทุกคนที่จริงมันเป็นช่วงพักราคานะครับแต่ว่า เราจะมองว่ามันเป็นไซด์เวย์ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นช่วงพักราคาแต่พอเราซูมไทม์เฟรมไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงไปอีกมันก็จะกลายเป็นไซด์เวย์ของไทม์เฟรมที่เล็กลงไปอีกนั่นเองนะครับก็มันเป็นช่วงพักราคาของไทม์เฟรมใหญ่เนาะแต่ว่าก็เป็นไซด์เวย์ของไทม์เฟรมเล็กนั่นเองนะครับผมก็เข้าไปเทรดนะครับถ้าทั้งที่ความจริงเนี่ยผมควรจะรอให้มันมีแนวโน้มมันวิ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งชัดเจนก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปเทรดนะครับอันนี้ก็ทำให้ผมพลาดไปนะครับไม้ที่5กับ6นี้ก็คือแพ้ไปแบบน่าเสียดายมากๆนะครับก็คือพลาดที่ตัวผมเองล้วนๆเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องกลับมาปรับนะครับสรุปสั้นๆก็คือผมไปพลาดที่ไปเทรดในไซด์เวย์นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับไม้ที่7 8 9นะครับโอ้วันนี้ไม้พลิกสถานการณ์เลยนะไม้ที่พาพอร์ตมาถึงเช็คพอยต์สำคัญนะครับนี่นะพาพอร์ตมาถึง165เหรียญได้นะครับไม้ที่7 8 9นี้นะก็อันนี้เทรดได้ถูกต้องเลยนะครับใช้คำว่าถูกต้องตามกลยุทธ์ตามเทคนิคเลยนะครับซึ่งก็จะมีบางจุดที่ผมเทรดในระดับที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปหน่อยนะครับใช้ Pi Action มาเทรดด้วยนะครับในบางไม้เนาะแต่ว่าโดยรวมก็คือยังอยู่ในเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับก็โดยรวมไม่แย่นะครับไม่แย่เทรดได้ถูกต้องตามเทคนิคเนาะมีผิดพลาดเล็กน้อยตรงที่ว่าฝืนเข้าออเดอร์นะครับมันจะมีเนี่ยประมาณไม้ที่8ที่9ได้แหละนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะสักไม้หนึ่งนะครับก็คือมันเป็นไซด์เวย์นะครับทุกคนแล้วผมก็ยังฝืนเข้าไปเทรดนะครับทั้งที่ความจริงผมรอไปเทรดจุดอื่นก็ได้ที่มันดีกว่านั้นนะครับก็ยังคงพลาดเรื่องของไซด์เวย์อยู่แต่ก็ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้แบบว่าไปพยายามจะฝืนเข้าไปเทรดในไซด์เวย์บ่อยเท่าไหร่นะครับก็ยังคงเลี่ยงๆไซด์เวย์ได้อยู่นะครับยังคุมตัวเองไม่ให้หลุดจากวินัยได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้ต่อมานะครับไม้ที่10ถึง12นะครับอันนี้ก็เป็นไม้สำคัญเช่นกันนะครับเพราะว่ามันคือไม้ที่เปลี่ยนเกมเลยนะครับจากที่เราเนี่ยไปถึงเช็คพอยต์สำคัญนะครับเนี่ยจากไปถึงเช็คพอยต์สำคัญร่วงลงมานะพอร์ตเราร่วงลงมาโอ้โหเละเลยนะครับเกือบจะเป็นไปได้ยากเลยนะครับที่จะพาพอร์ตไปถึง200เหรียญได้นะครับโอ้โหก็เป็นไม้สำคัญเลยนะครับที่ทำให้เราหลุดออกมาจากเช็คพอยต์สำคัญนั่นเองนะครับถามว่าทั้ง3ไม้นี้ผมพลาดตรงไหนนะครับสรุปสั้นๆนะครับทุกคนผมลองไปเช็คมาก่อนที่จะมาทำคลิปนี้แล้วนะครับก็คือผมไม่ได้พลาดตรงไหนเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมก็คืออาจจะมีพลาดตรงที่ว่าไปเทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์นะครับทุกคนก็คือยังคงหยุดตัวเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับในเรื่องนี้นะก็คือยังคงพลาดไปเทรดในไซด์เวย์อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยก็เทรดในไซด์เวย์ก็บ่อยนะครับทุกคนชนะก็บ่อยนะมันก็เลยทำให้ใช้คำว่าเหมือนมันมีอีโก้ในตัวเองโผล่เข้ามาเนาะมันแบบมันเหมือนแบบเป็นเรื่องไรเรื่องแย่พอสมควรนะที่แบบมันก็เหมือนมีอีโก้ในตัวเองโผล่เข้ามานะมันก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วนะครับก็ยังฝืนเข้าไปเทรดในไซด์เวย์อยู่เพราะว่าเราเชื่อว่าก่อนหน้านี้เราผ่านมาได้ครั้งนี้เราก็ต้องผ่านไปได้นะครับซึ่งอันนี้มันไม่ดีเลยนะครับต้องไปปรับอย่างหนักเลยนะข้อนี้ขีดตัวแดงไว้เลยนะครับผมต้องกลับไปปรับมากๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะอ่ะก็อันนี้คือข้อผิดพลาดของผมใน3ไม้นี้นะครับที่ทำให้หลุดออกจากเช็คพอยต์สำคัญมานะครับก็คือดันไปฝืนเทรดในไซด์เวย์แล้วก็ฝืนเทรดในกราฟที่มันไม่ควรจะเทรดนะครับคราวนี้ต่อมานะครับทุกคนก็สลับไม้ที่13กับไม้ที่14นี้นะครับอันนี้ผมคิดว่าผมเทรดได้ดีแบบถูกต้องที่สุดเลยนะครับน่าจะถูกต้องตามเทคนิคถูกต้องตามกลยุทธ์ได้แบบน่าจะเกือบ 100% เลยนะครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยเมื่อกี้นะครับระหว่างที่หาจุดเข้าสำหรับไม้ที่1ไม้ที่2เนี่ยผมก็มานั่งทบทวนนะครับว่าเนี่ยผมเนี่ยใช้แผนนี้แล้วทำให้พอร์ตใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆหรือเปล่านะครับผมก็คิดตลอดครับก็หลังจากที่คิดวนไปวนมาอยู่หลายรอบคำตอบก็คือใช่ครับทุกคนผมใช้พอร์ตได้เต็มประสิทธิภาพแบบเต็มประสิทธิภาพที่สุดเลยนะครับเพราะทุกคนลองสังเกตดูนะครับถ้าสมมติผมแพ้ไม้ที่1พรุ่งนี้ผมก็ยังมีทุนเอาไว้เทรดอีก50เหรียญ นะเกือบ50เหรียญ นะครับซึ่งการที่จะปั้นจาก50เหรียญไป200เหรียญเนี่ยแน่นอนครับมันต้อง all in แต่ว่าเรา all in ในวันสุดท้ายนะครับทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมเรา all in ในวันสุดท้ายของ challenge ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะก็ถือว่าผมก็ใช้ทุนได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับถึงแม้ว่าแพ้ไม้ที่13ก็ตามนั่นเองครับกับกันถ้าผมแพ้ไม้ที่14นะครับพรุ่งนี้เนี่ยผมก็ยังสามารถมีพอร์ตหลัก100เหรียญเอาไว้ใช้เทรดเพื่อปั้นไปถึง200เหรียญได้อยู่นะครับซึ่งจะเห็นว่า
พรุ่งนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าผมจะปั้นจาก100ไป200เนี่ยเห็นไหมฮะว่าแก็บมันก็ไม่ได้ห่างมากนะมันแค่1เท่าตัวเองมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับไม่ว่าจะแพ้ไม้ที่13หรือแพ้ไม้ที่14นะครับพรุ่งนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วพอร์ตผมก็ยังใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่ก็ถือว่าวันนี้ผมตัดสินใจได้ถูกมากๆแล้วก็ใช้แผนได้ถูกต้องกับพอร์ตมากๆเลยนะครับก็นี่เลยนะครับอันนี้ก็คือข้อผิดพลาดแล้วก็ข้อดีที่เกิดขึ้นกับผมตลอดชาเลนจ์นี้นั่นเองนะครับก็คิดว่าทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยากจะมาเทรดชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันกับผมแบบนี้กันได้นะครับก็ไม่ว่าเพื่อนๆจะเริ่มเทรดชาเลนจ์แบบไหนอยู่ณตอนนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทำได้อย่างที่เพื่อนๆตั้งใจนะครับแล้วก็ไม่ว่าเพื่อนๆจะเทรดอะไรอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ขอให้เพื่อนๆทำได้ตามที่เพื่อนๆตั้งเป้าหมายกันทุกคนนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับก็สำหรับชาเลนจ์ปั้นพอร์ต30เหรียญไป200เหรียญใน1สัปดาห์ชาเลนจ์นี้ผมทำได้สำเร็จแล้วครับเย้ก็สำหรับในชาเลนจ์หน้าจะเป็นชาเลนจ์อะไรนะครับปั้นจากเท่าไหร่ไปเท่าไหร่หรือเป็นชาเลนจ์เดย์เทรดหรือจะเป็นชาเลนจ์อะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามในชาเลนจ์ต่อๆไปด้วยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาเลนจ์ต่อๆไปของผมเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมYeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.